ดีเคิลเดียโคนอยเนี่ยเป็นก็แปลตามตัวว่าเป็นผู้รับใช้นะครับรับใช้พระสังฆราชเป็นหลักนะครับรับใช้พระสังฆราชรับใช้ช่วยประสงค์ในการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับจัดสรรบริกรสามารถทำอะไรได้บ้างก็ทำทุกอย่างเหมือนผู้ช่วยแล้วก็ผู้อ่านแล้วก็สามารถเป็นประธานในพิธีแต่งงานในพิธีพกศพพิธีล้างบาปได้เราทำมิซาไม่ได้เราฟังแก้บาปไม่ได้แล้วก็นะคือหลักๆก็เป็นผู้รับใช้พระสังฆราชนะครับว่าง่ายๆคือถ้าเราสังเกตเวลาที่พิธีกรรมเนาะที่มีพระคุณพระสังฆราชเป็นประธานเนี่ยมักจะมีสังฆนุกรมันเพราะเป็นเห็นบทบาทของสังฆนุกรชัดเจนในการรับใช้พระสังฆราชในพิธีกรรมแต่สมัยก่อนเนี่ยสังฆนุกรไม่ใช่แค่รับใช้สังฆราชในพิธีกรรมอย่างเดียวแต่ว่าในชีวิตประจำวันในอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าครั้งแรกที่มีการแต่งตั้งที่มีการบวชคือจะบอกว่าสังฆนุกรเรียกว่าบวชแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องที่กำลังเห็นในภาพเนี่ยมีการหมอบราบแล้วการบวชเนี่ยถ้าสังเกตได้มีการหมอบราบมีการปกหัวในพิธีที่มีการแต่งตั้งสังฆนุกรครั้งแรกพี่น้องติดตามได้ในหนังสือกิจการอัครสาวกใช่ไหมสังฆนุกรที่สเตเฟนชื่อดังเลยที่แบบเป็นปฐมมรณะสักขีก็คือเป็นสังฆนุกรที่ตายก่อน คือเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรคือระหว่างคนพูดที่พูดภาษากรีกกับที่พูดภาษาฮีบรูใช่ไหมแล้วก็ปัญหาของการที่บรรดาอัครสาวกตอนนั้นน่ะที่เราถือว่าอัครสาวกนี่คือเทียบเท่าพระสังฆราชโอ้ต้องมานั่งแจกทานด้วยคือทำงานสาธารณกุศลในขณะเดียวกันก็ต้องออกไปเทศสอนด้วยทีนี้ก็โอ้โหตายแล้ววันวันนึงก็เทศสอนหมดเวลาต้องมาแจกทานออกเสียเวลากับการแจกทานเขาก็เลยเป็นที่มาอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวเราตั้งคนที่รองจากพระสังฆราชนะสมัยนั้นนี่ยังไม่มีพระสงฆ์นะครับสังฆนุกรมีการตั้งขึ้นมาก่อนพระสงฆ์อีกก็คือพระสังฆราชคืออัครสาวกแล้วก็สังฆนุกรเลยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการแจกทานเนี่ยแหละทำงานสาธารณกุศลไปเลยแจกทานหรือแม้กระทั่งเทศสอนคือช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของพระสังฆราชนะครับแล้วก็โอเคเราก็จะรู้จักน้ำมูลลอเรนซ์อย่างเงี้ยสังฆนุกรที่แบบยุคแรกๆเริ่มของพระศาสนาจักรเลยนะครับ